ในการที่เราจะประเมินว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ให้พอใช้หลังกเกษียณน,นะคะเราจะต้องคำนวณก่อนค่ะว่าหลังกเกษียณเนี่ยเราอยากใช้เงินเท่าไหร่ยกตัวอย่างนะคะให้เห็นภาพก็คือสมมุติวา่าวันนี้นะคะเราอายุสัก40นะคะแล้วเราอยากจะ,กะเกษียณอายุที่60 หลังกเกษียณเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีอา,อายุไขนะคะหรืออยู่ต่อไปอีก25ปีเพราะฉะนั้นเราต้องมาประเมินค่ะว่าหลัง60เนี่ยเราอยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าเอาเป็นตัวเลขกลมๆนะคะเราอยากใช้เดือนละ20,000บาทนะคะปีหนึ่งก็2,400 0น นะคะ20ปีก็4ล้าน8 000, ใช่ไหมคะแล้วก็อีก5ปีก็ประมาณ6ล้านก็อีก5ล้าน4นะคะกลมๆล่ะจะต้องมีเงินอยู่ประมาณ 5- 6ถึง6ล้านบาทเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวเลขที่เราต้องมีเพื่อการเกษียณดังนั้นเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าหลังเกษียณเราอยากใช้เงินเดือนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเก็บตัวเลข6ล้านเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างการคำ,คำนวณในขั้นตอนถัดไปค่ะ แล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่าเราต้องใช้เงิน6ล้านบาทเราก็มาประเมินค่ะว่าวันนี้ เรามีเงินออมเท่าไหร่มีแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณแล้วหรือยังนะคะซึ่งแหล่งเงินออมสําหรับการเกษียณเนี่ยสำหรับข้าราชการเนี่ยก็อาจจะอยู่ในรูปของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการนะคะ,ะสําหรับพนักงานประจําก็าจ,จะอยู่ในรูปของกองทุนประกันสังคมนะคะหรือที่ทํางานของใครมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพค่ะตรงนี้เราก็ไปรวบรวมออกมาค่ะว่ามันมีเงินก้อนเท่าไหร่สมมติว่ารวบรวมออกมาแล้วนะคะมันมีอยู่ประมาณ2ล้าน ก็เท่ากับว่าเราขาดอีก4ล้านตรงนี้เราก็จะต้องเอา4ล้านเนี่ยค่ะมาคำนวณกลับว่าแล้วเราจะต้องออมเงินเพิ่มต่อเดือนเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็คือเป็นการวางแผนเกษยียณอายุเพื่อที่จะทราบว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่มันถึงจะพอใช้หลังเกษยียณค่ะ,ะถ้ารูปแบบนะคะแนวทางการออมเงินนะคะก็อยากจะแนะนํา ก่อนกเกษียณกับหลังกเกษียณน,นะคะถ้าก่อนกเกษียณเนี่ยนอกจากกองทุนประกันสังคมนอกจากอากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นอกองทุนการออมแห่งชาตินะคะหรือ,อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า RMF อะค่ะซึ่งเมื่อเราประเมินแล้วว่าเราต้องเก็บออมเพิ่มเท่าไหร่เราก็สามารถเอาเงินไปลงทุนเพิ่มในตัวของ RMF เพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะ หรือไม่ก็จะมีการอ,ออมเงินในรูปแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นซื้อประกันชีวิตนะคะประกันชีวิตแบบบำนาญซึ่งพวกนี้เอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่กเกษียณอายุไปแล้วนะคะรูปแบบการออมเงินเนี่ยเราอาจจะต้องอ,ออมในลักษณะของสินค้าหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะยกตัวยอย่างเช่นอาจยังจะต้องฝากเงินในที่ธนาคารนะคะแต่ว่า ขยับเป็นพวกฝากประจำา1ปี2ปีนะคะแล้วก็หรือไม่ก็ซื้อสลากอมสินนะคะแล้วก็มีการลงทุนในกองทุนต่างๆที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของออสินค้าการเงินนะคะที่เราสามารถออมหรือลงทุนเพิ่มเพื่อเก็บไว้สำหรับยามเกษินอายุของเราได้ค่ะสำหรับแนวทางการออม การออมเพิ่มเติมนะคะอย่างแรกที่เราจะทำได้เพื่อให้มีเงินออมเพิ่มขึ้นก็คือการบริหารค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน งบประมาณที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีการออมอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเราลดค่าใช้จ่ายได้ะคะ่ะส่วนของเงินออมก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถออมอย่างต่อเนื่องได้นะคะ,ะแล้วก็มีการต้องทําแผนนะคะเขียนแผนออกมาอย่างชัดเจนว่าเ,ออเรามีรายรับเท่าไหร่มีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วเราจะเหลือเงินออมเท่าไหร่แล้วเงินออมเนี่ยเราจะไปลงทุนอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนะคะที่สำคัญค่ะต้องศึกษา หาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปไวมากค่ะแล้วมันก็จะมีช่องทางการลงทุนแปลกๆใหม่ๆอะค่ะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะที่สําคัญนะคะเวลาเราจะลงทุนในอะไรอะค่ะเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นมิฉะนนั้นเนี่ยเราอาจจะ เป็นเหยื่อนะคะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่อาจจะเข้ามาหาผลประโยชน์นะคะจากเงินก้อนสุดท้ายของผู้เกษียณอายุก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะ